กลับมาติดตามข่าวภาคดึก NBT กันต่อนะคะเดี๋ยว <c oughs> ช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของราคาน้ำมันค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ ราคาน้ำมันขึ้นนะคะคุณผู้ชมตามหน้าจอเลยค่ะซึ่งมีการอัปเดตราคาน้ำมันจากทางบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR และทางบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดนะคะมีการประกาศราคาน้ำมันพรุ่งนี้ตีห้ค่ะราคาขึ้นถ้าเป็นแก๊สโซฮอ E85 ค่ะอยู่ที่35มสบาทสาสาตางค์โซฮอ E20 ค่ะอยู่ที่34มสบสาทเกสตางค์ค่ะโซฮอ91อยู่ที่36มสบาทเกสตางค์โซฮอ95 อยู่ที่37บาท25สตางค์ค่ะเบนซินอยู่ที่45สบาท4สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณลิตรละ30สตางค์นะคะคุณผู้ชมทีนี้ส่วนราคาน้ำมันดีเซลค่ะยังคงอยู่ที่ราคา31บาท94สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลพรีเมียมอยู่ที่38บาท94สตางค์ต่อลิตรแต่ต้องบอกว่าหลังจากวันที่20กรกฎาคมดูเหมือนว่าราคาน้ำมันดีเซลนั้นจะมีการปรับหรือเปล่าคะพี่นุ